ผมสวัสดี The People ครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชมพูต่อหลายครับแอดมินจะรีวิวเส้นทางจากแม่แจ่มขึ้นดอยอินทนนท์นะครับเส้น1192ครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมครับออกไปแล้วเอ้าเอ้ยาฮูครับสวัสดี The People ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชมพูต่อหลายครับแอดมินจะมารีวิวเส้นทางในตำนานอำเภอฮอดนะอำเภอแม่แจ่มดอยอินทนนท์แต่เราตรงนะนะครับเป็นอินทนนท์192ถ้าไปฮอดคือขวามือนะครับแล้วก็ไปอ้อมออบหลวงอ้อมฮอดแล้วก็วกมาจอมทองเส้นนี้ด้านหน้านะครับแต่เส้นนี้คือตัดตรงนะครับถ้าจะเอาเร็วยังไงก็ต้องเส้นนี้ครับเดอะพีเพิลครับครับถ้าขึ้นดอยอินทนนท์ก็เลี้ยวซ้ายขึ้นอีกนะครับก็รวม30กว่ากิโลเมตรถ้าขึ้นดอยอินทนนท์จากด้านอำเภอแม่แจ่มที่ผมบอกนะครับอำเภอแม่แจ่มเป็นอำเภอที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงใหม่แต่ก็อยู่ไกลพื้นเที่ยงนะครับในสักครั้งหนึ่งนะครับสายลุยต้องได้ผ่านเส้นนี้ครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1192ถ้าท่านผ่าน1192ได้แล้วโมได้แล้วครับก็ประมาณเมื่อคืนนะครับเอ้าครับสำหรับเมื่อคืนนะครับเราผ่านเส้นทางมาจากดอยแม่อุคอดิ่งลงมานะครับผ่านสะพานห้วยกุ้งแล้วเข้าพักที่อำเภอแม่แจ่มและทิศทางที่เรากำลังเดินทางนี้คือทิศทางขึ้นจากอำเภอแม่แจ่มมุ่งหน้าสู่ดอยอินทนนท์ระยะทาง25กิโลเมตรในตำนานครับทิศทางที่เราไปคือทิศทางขึ้นครับถนนแคบสูงชันโค้งเคี้ยวในตำนานเส้นหนึ่งเลยก็ว่าได้ในระยะทาง25กิโลเมตรครับทิศทางที่ขึ้นนะครับขึ้นอย่างเดียวนะมองไม่เห็นจากินเลนนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปสักพักหนึ่งหมดจุดที่ขยายถนนเนี่ยจะมีสัญลักษณ์เตือนให้ทุกท่านต้องบีบแตรตลอดครับเส้นนี้นะทิศทางที่เราไปด้านซ้ายจะเห็นดอยอินทนนท์นะครับโอ้บรรยากาศถนนนี่ครับเรียกได้ว่าอยากให้ทุกท่านได้ไปสัมผัสครับแล้วก็ด้วยความว่าที่สูงในระดับ 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลเนี่ยพูดได้ว่าถนนเย็นร้อนเย็นร้อนทั้งปีครับเตรียมรถไปให้พร้อมโอกาสมีลื่นได้เสมอโอกาสที่จะเอารถไม่อยู่มีได้เสมอดูแลรถให้ดีแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวทางภูเขาสูงชันให้สนุกครับเส้นนี้นะครับจะเห็นว่าขอบถนนข้างๆถนนนะจะมีตะไคร่น้ำมีอะไรต่างๆเกาะอยู่นะพูดง่ายๆก็คือถ้าโดนความชื้นช่วงเช้าๆนะครับก็มีโอกาสพาทุกท่านไปนั่งคุยกับก่อหญ้าได้เสมอก็ขอให้ระมัดระวังครับแล้วก็การเดินทางเป็นหมู่คณะคาราวานลูกขบวนดีครับคันด้านหน้าถ้ามีความชำนาญก็จะวิ่งช้าแจ้งมาให้ด้านหลังได้รับทราบก็อาจจะสามารถลัดเลนสามารถที่จะกระชับเวลาได้ค่อนข้างดีครับเพราะข้างหน้าจะบอกแล้วว่าไม่มีครับปัญหาคือถนนมันไม่ได้กว้างขนาดสวนเลนจะได้สบายสบายสไตล์จริงมันก็เป็นแบ่งบางในโซนที่ลงแม่แจ่มนะครับที่ทางจะไปถนนลงแม่แจ่มโซนนี้จะกว้างขึ้นมาหน่อยแล้วแต่ถ้าเป็นโซนขยับเข้าไปใกล้ดอยอินทนนท์นะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นภาระเพื่อนไม่ต้องซ่าไม่ต้องเนี่ยนะครับแอคอาร์ตว่าเราเก่งเราบ้านป่าปุ่มเปียงได้ครับไม่ต้องแอคอาร์ตว่าเราเก่งเราชำนาญเราอะไรต่างๆถ้ามีรถมาจอดท้ายเราแล้วแสดงว่ามีคนที่เขาชำนาญหรือขับทำความเร็วได้ดีกว่าไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันครับอาจจะเป็นสภาพรถสภาพถนนหรืออารมณ์เราอยากจะขับรถชิวๆก็ได้นะเราจะไปว่าคนนั้นเก่งกว่าคนนี้เก่งกว่าไม่ได้โดยเฉพาะผู้ชายนะครับเรียกว่าศักดิ์ศรีเราก็ไม่เป็นไรถือว่าวันนี้เราอยากขับสบายๆตกไฟเลี้ยวซ้ายชะลอนะครับให้เพื่อนแซงขึ้นไปเนาะนะครับ
เราก็จะได้ขับแบบสบายๆไม่ต้องกดดันไม่ต้องอะไรต่างๆเพราะว่าบางทีบางครั้งนะครับการที่เราเร่งโดยสภาพรถเราไม่พร้อมหรือเราขาดความชำนาญเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้เหมือนกันที่ทางที่เราขึ้น25กิโลเมตรคือขึ้นนะครับประมาณนี้วิธีที่เราใช้ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ให้ผลักมาโหมดสปอร์ตนะครับใครไม่มีแพดเดิลชิฟต์ก็บวกลบที่คันเกียร์ใครมีแพดเดิลชิฟต์ก็บวกลบที่คอพวงมาลัยได้เลยนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่แป้นคอพวงมาลัยหรืออยู่ที่พวงมาลัยก็ขอให้ทุกท่านใช้นะครับความชำนาญในรถของแต่ละคันนั่นเองครับจะสังเกตว่าพอเข้าเขตในบริเวณอุทยานแห่งชาตินะครับดอยอินทนนท์จ๋าแล้วเนี่ยนะถนนจะแคบลงมาอีกนะแล้วก็จะคดจะงอไปไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าแอดมินชอบนะครับบรรยากาศมาทีไรก็ขอให้ได้มาแวะสัมผัสเส้นทางนี้เนาะเพราะว่าความชอบส่วนบุคคลครับถนนจะเริ่มชุ่มชื่นนะครับจะเข้าเขตในความสูงที่ 1,700 เมตรจากระดับน้ำทะเลก็คือบริเวณสวยๆนะครับสุดท้ายนะครับฐาน2ก็จะเริ่มสูงขึ้นเป็นหมายเลข1192ครับพี่น้องครับมีจุดเช็คเสียงเช็คมลพิษด้วยนะครับแก้วนี่ฮะเปิดทางมันจะเป็นอย่างนี้ตัดตรงไม่ได้ครับสงสัยตัดตรงมันจะเสียเปลืองก็ประมาณหรือเปล่าอันนี้ไม่เข้าใจนะครับประมาณนี้ครับเส้นทางเอื้อครับครับผมจะสังเกตว่าเส้นทางนี้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1192นะครับด้านแม่แจ่มจะติดจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1180นะครับแผ่นดินถ้าลืมก็ขออภัยนะครับก็คือเส้นออบหลวงมาแม่แจ่มนั่นเองส่วนด้านที่จะไปสุดก็คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1009นะครับเลี้ยวซ้ายยอดดอยอินทนนท์เราจะไปทางซ้ายนะครับขึ้นยอดดอยอินทนนท์ไปจุดชมวิวไปจิบกาแฟแลยอดดอยอินทนนท์ยอดดอยที่สูงที่สุดของประเทศไทยครับแต่ถ้าเราเลี้ยวขวาจากด่าน2นะครับเลี้ยวขวาไปเนี่ยนะก็จะเป็นลงไปฮอดแล้วนะครับหรือไปจอมทองก็แล้วแต่ว่าท่านจะไปโซนไหนต้องมันก็จะไปจรดจอมทองก่อนเลี้ยวขวาผ่านจอมทองก็จะไปฮอดนะครับเอื้อนะฮะจะเห็นว่าขึ้นอย่างเดียวนะครับแล้วสักพักนึงก็จะมีแยกให้ทุกท่านได้เลี้ยวซ้ายนะไปบ้านป่าบงเปียงนั่นเองครับถนนเส้นนี้จอมทองเมืองในฝันเอ็ดมินเป็นคนหนึ่งที่ชอบมาท่องเที่ยวถนนเส้นนี้มาท่องเที่ยวอำเภอจอมทองครับที่ท่องเที่ยวเยอะมากน้ำตกก็เยอะมากๆนะครับและที่สำคัญก็คือเป็นที่อยู่ของยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยก็คือยอดดอยอินทนนท์และเป็นที่ท่องเที่ยวที่มาเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อนะครับแล้วมันก็หนาวจริงๆนะครับเราขับรถเราไม่คิดว่าเราขึ้นไปยอดดอยอินทนนท์ช่วงเที่ยงๆไปเราจะได้เห็นเลข 14-15 องศาแล้วก็ด้วยความสูงขนาดนั้นมันทำให้เราได้หนาวแบบต้องหาเสื้อกันหนาวใส่กันเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศนะครับผ่านถนนเส้นแบบนี้ในทิศทางด้านขึ้นนะครับเวลาวิ่งขึ้นจะสังเกตว่ารถอืดขึ้นอืดขึ้นท่านอยากจะไปอัดคันเร่งใส่ปังนะครับรถฮีทน็อกเสียหายได้นะครับในเบื้องต้นมีด้วยความว่าอากาศน้อยเนี่ยนะครับรถมันจะต้องปรับจูนตัวมันเองนิดหน่อยมันก็จะเปลี่ยนจากอากาศแล้วก็อัดน้ำมันเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นไปท้ายที่ถนนนี้ครับจะสังเกตว่าการขึ้นดอยสูงๆชันๆมากๆเนี่ยรถก็เลยจะกินน้ำมันมากกว่าเราวิ่งทางเรียบเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับมันสามารถอัดอากาศเข้าไปให้มันประหยัดได้แต่ว่าเนื่องจากด้านบนอากาศมันน้อยความหนาแน่นมันน้อยนะครับก็ต้องอัดน้ำมันนะครับก็คือไปที่หัวฉีดแรงดันน้ำมันจะขึ้นอะไรขึ้นก็จะสังเกตว่าจะกินน้ำมันมากขึ้นหรือถ้าเป็นรถเก่าๆหน่อยก็จะควันหนากว่าปกตินะครับหรือถ้ารถปรับจูนไม่ดีอะไรไม่ดีก็จะเห็นว่าควันพุ่งปุ๊บเลยทีเดียวหรือถ้าใส่เกียร์สูงมากมายหรือส่งเกียร์ไม่เหมาะสมนะถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็อาจจะคัดไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วเกียร์ออโต้ก็อาจจะเจอน้ำมันเกียร์ออโต้เดือด
แล้วก็เข้าเซฟโหมดได้ใช้เกียร์บวกลบนะครับหรืออาจจะไปรวมไปถึงเครื่องฮีทได้เหมือนกันคันหลังนะครับสีดำในขับตามฟูลไทม์คันส้มเนี่ยก็คือคนขับฝีมือครับลั่นทุกโค้งคำว่าลั่นทุกโค้งคือ TRC หรือ Traction Control นะครับกึดการ์ดกึดการ์ดนะครับระบบการล้อลื่นถลายเนี่ยจัดเต็มคาราเบลเหมือนกันนะครับเบรกหมดเลยทีเดียวเข้าปากเข้าเตียงได้จะมีทั้งระบบรักษาการทรงตัวนะครับและระบบเส้นทางตรงนี้เข้าระบบการล้อลื่นถลายนะครับเป็นทางดีเขาเรียกว่าทางคอนกรีตหรือคอนกรีตนะครับไปจนถึงบ้านป่าพงเพียงเลยแต่ตอนนี้ก็มีแต่ตอฟางกับหญ้ากับวัวรอไปฤดูฝนนะครับเหมาะกับคู่รักมากๆครับไปเถียงกันอยู่นั่นแหละครับผมมันจะทำงานร่วมกันครับซึ่งการเดินทางแบบนี้นะครับถ้าเจอรถที่มีความเร็วเฉลี่ยใกล้เคียงกันอะไรเดียวกันไม่ต้องไปดันไปจี้อะไรมากครับทิ้งระยะที่เหมาะสมนะเราก็จะไปสบายๆมีคนเสียงโค้งให้นะครับแต่ถ้าช้าเงอะงะหรืออันตรายก็มีอยู่2 อย่างคือหาวิธีการแซงขึ้นไปหรือบรรยากาศจอดป่าสนทักถ่ายรูปดีกว่านะครับก็คือความสูงเกิน 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลครับครับบรรยากาศจะสดชื่นเย็นสบายนะครับไอ้บินเปิดกระจกขับแล้วก็ด้านหลังก็วิวสวยๆรถ 7-8 คันวิ่งตามกันมานะครับช่วงนี้ก็คือใกล้จะถึงด่านเก็บเงินแล้วนะครับซึ่งด่านเก็บเงินของดอยอินทนนท์ไม่ชำนาญทางรถไหลนี้จะเป็นอันตรายสำหรับเราค่อนข้างมากนะครับคันหลังไททันนั้นก็จะไม่ไหวแล้วกระวนกระวายละเพราะว่ามันถ้าเกิดเราลากตามมากๆเนี่ยมันเราฮีทได้ถ้าเราจังหวะไม่ดีนะครับแต่เนื่องจากว่ามันกำลังจะทะลุแล้วก็เลยไม่รู้จะแซงไปทำไมนะครับประมาณนั้นครับและด่านถัดมาคือด่านที่เรากำลังจะถึงนะครับคือจุดจรดระหว่างทางลงไปดินหมายเลข192กับ1009ครับสภาพรถแบบนี้ปกติถ้าขึ้นดอยอินทนนท์เนี่ยก็ต้องมาแวะตรงนี้ก่อนเพื่อจ่ายค่าตั๋วนะครับถ้ามาจากไม่แจ่มเพราะมันจะไม่มีด่าน3แล้วมันจะมีแค่ด่านตรงนี้นะ1192มานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นดอยอินทนนท์วันนี้ขึ้นฟรีครับเดี๋ยวจะรีวิวขึ้นที่ระดับความสูงจาก1667ไปถึง 2,000 กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเลครับดอยอินทนนท์กันครับครับเราลงมาเนี่ยถ้าเราจะเที่ยวยอดดอยอินทนนท์ก่อนเราต้องจอดตรงจุดเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็ไปชำระค่าเข้าสวยแต่ถ้าเรานะครับไปได้ใช้ดีสัญญาณว่าเราก็ให้เลี้ยวขวาแล้วผ่านการเก็บเงินได้เลยให้ใช้บวกลบนะก็ช่วงนี้แอดไปเป็นช่วงสวนเลนครับเขาลงมาเป็นส่วนใหญ่เน้นเราขึ้นครับแต่ถามว่าการจราจรขับข้างไหมถ้าเทียบดอยอินทนนท์ปริมาณเท่านี้ยังไม่ถือว่าขับข้างนะครับเพราะมันที่ท่องเที่ยวสุดฮิตนะครับลากเกียร์เข้าไว้แล้วมันจะสดชื่นแล้วท่านจะปลอดภัยเพราะมันขึ้นยาวตอนนี้ยังสักแต่ว่ากดนี่ไม่ไหวนะครับอย่างเงี้ยดีครับกั้นไว้เลยไม่ให้ข้ามเลนมาสบายสไตล์เก่งจะสังเกตว่าจุดที่เรามาทั้งเส้นนี้จะขึ้นต่อเนื่องตลอดนะครับเบรกนะแตกถ้าลงกันมาเยอะๆต่อแถวเยอะๆครับจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าลงน้อยๆก็ไม่เป็นไรไม่ค่อยได้ใช้เบรกจ
จะเห็นถึงความแตกต่างในถนน2เส้นนะครับ1192เนี่ยจะเป็นถนนแบบโบราณที่ชาวบ้านเขาใช้กันนะฮะแล้วพอกรมทางหลวงมาครับการปรับปรุงหรือการซ่อมแซมนะครับให้เป็นถนนทางหลวงแผ่นดินเนี่ยก็จะทำตามถนนเส้นเดิมก็จะเป็นการคดเคี้ยวสูงชันอะไรมากๆแต่ถนนเส้นนี้นะครับทร1009เนี่ยนะครับเป็นถนนที่ใช้เทคโนโลยีแผนที่ตัดขึ้นไปนะก็จะสังเกตว่าจะไม่ได้มีความคดเคี้ยวอะไรเลยนะครับก็จะเป็นแค่เส้นทางโค้งธรรมดาอะไรต่างๆนะถ้าเทียบกับ1192นี่ห่างกันมากแต่ความอันตรายของที่นี่คือด้วยความสูงนะครับที่สุดของประเทศไทยถึง 2,500 กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเลเนี่ยความสูงของมันเกิดขึ้นคือต่อเนื่องนะครับถ้าท่านไม่ใช้เกียร์ต่ำในการขึ้นนะก็จะทำให้รถของท่านเนี่ยขับรถเสียหายได้ก็เอาเรื่องอยู่พักรถนะครับเอาเรื่องครับนานๆจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ที่จอดรถมันล้นนะแต่ก็ถามว่ามันเยอะไหมมันก็เบาลงเยอะแล้วเดี๋ยวที่จอดมันไม่มีเราขึ้นเลยนะเราขึ้นไปยอดเลยครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่แลกไม่ลากเกียร์ไม่แรงต่างอาจจะทำให้เราฮิ้นได้นะครับในรถบางรุ่นออกจากเกี่ยวไม่ปานมาแล้วช่วงนี้จะมาในรอบต่ำชั้นที่เป็นพิเศษแล้วก็อาการน้อยนะรอ1009นะครับก็ดูแลสุขภาพรถของท่านนะครับแต่ถ้ารถที่ไม่แฟตท็อกอย่างเช่นรถแอดมินนะครับก็ใช้รอบให้เหมาะสมนะครับ3,000ถึง 3,500 รอบนะครับแล้วก็ลากเกียร์1เกียร์2ไปนะถ้าเราไปเพ้อค่อยๆไต่ฮีทเลยครับ100กว่าถ้ายิ่งรถท่านไม่มีสมาร์ทเกตนะครับท่านจะรู้ตัวอีกทีก็คืออุณหภูมิไป116 120ก็คือฮีทเรียบร้อยแล้วนะครับรถไม่ถือว่าเยอะนะกำลังดีเพราะว่ามันมอน้ำไปแล้วนะเราหลีกเลี่ยงช่วงการจราจรติดขัดช่วงหัววันที่เข้ามาชมทะเลหมอกกันเพราะก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นที่ท่องเที่ยวสุดฮีทนะครับของประเทศไทยก็คือดอยอินทนนท์ใครก็อยากมาสัมผัสอากาศหนาวเย็นทั้งวันนะนะครับแต่เส้นทางที่เราวิ่งนี่คือ20องศานะครับเอาแล้วนะครับนะครับแอดมินปรับรอบหรือปรับรถให้ลงมาต่ำให้มาช้าเพื่อใช้บวกลบจุดอันตรายของที่นี่ลงมาที่เกียร์ต่ำต่อเนื่องถ้าเรายังวิ่งเร็วอยู่เรายังปรับเกียร์ต่ำไม่ได้นะครับสภาพรถไม่ดีแล้วท่านไม่ลากเกียร์หรือไม่ลงเกียร์ต่ำช่วยฮิตนะครับตะกี้แอดเสียจังหวะหลบรถนิดเดียวนะครับก็ขึ้นไป90กว่านะครับ96 97 98ขึ้นเร็วมากแต่พอเราลงมาใช้เกียร์ใช้รอบที่เหมาะสมนะครับมันก็ลงแล้วครับอันนี้ต้องเข้าใจอย่าไปหักโหมมันมากไม่ไหวอย่าฝืนครับอึดใจเดียวเรียบแล้วเรียบแล้วจะมีช่วงเรียบๆอยู่ด้านบนนะประมาณนี้ครับนี่ครับเป็นการใช้เทคโนโลยีออกแบบถนนที่ชาญฉลาดนะครับเรียบๆตรงๆแต่รถพังได้นะครับหรือขาลงก็ถ้าไม่ใช้เกียร์ต่ำช่วยเบรกก็เบรกแตกนะก็จะเห็นว่ามีอุบัติเหตุใหญ่ที่ถึงขั้นขนาดเสียชีวิตอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเลียเบรกเรื่อยๆไม่ได้ใช้เกียร์ต่ำช่วยเบรกครับถนนดีรถไม่เยอะเลยที่มีความชำนาญรถโดยสารท้องถิ่นนะครับเรามาถึงยอดละโอเคก็น่าจะได้ไอเดียเดี๋ยวไปหากินกาแฟกันเดี๋ยวไปจอดที่ร้านนะครับถึงแล้วยอดดอยอินทนนท์เออไม่ถือว่าเยอะมากกำลังดีนะประมาณนี้ครับ
ลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อให้ภาคคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชิงโกทัวร์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะบาย